แต่สำหรับข่าวต่อไปนะคะคิดว่าคงจะเป็น Talk of the Town สำหรับวันนี้นะคะหลังจากที่มีผู้เอาคลิปมาเผยแพร่นะคะลักษณะของคลิปนั้นก็คือว่ามีแท็กซี่คนหนึ่งนั้นกำลังยืนทะเลาะกับคนที่คาดว่าน่าจะเป็นผู้โดยสารอยู่ที่ข้างทางโดยมีเด็กผู้หญิงยืนอยู่ด้วยนะคะลักษณะของแท็กซี่นั้นก็คือข่มขู่ตะคอกใส่ทางผู้โดยสารแล้วก็เรียกร้องเอาเงินมา 1,000 บาทในที่สุดแล้วทราบว่าผู้ชายคนที่ถูกเรียกร้องเงินนะคะแล้วก็ควักเงินในกระเป๋าให้ไป 1,000 บาทนั้นก็คือคุณบอยทะกลเกียรตินั่นเองลองฟังแล้วก็ดูคลิปกันก่อนนะคะยกมือไหว้ผมดิทุกคนผมอ่ะเอาไปเท่าไหร่พี่พันหนึ่งไปอ่ะไปเสียตังค์ทำไมอ่ะพี่มันก็เขาขู่ว่าเขาจะเอาปืนมายิงผมฮะเขาก็ขู่ว่าจะเอายิงมาสักนัดไหมผมก็รักษาชีวิตผมมาลูกผมก็อยู่คือพี่บอกว่าเขาไม่ไปเหรอเขาไม่รับเขาไม่สอนก็เนี่ยเป็นประโยคเป็นจากทำไมเห็นชัดเจนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ฟังเสียงก็ชัดเจนเขาหาว่าคุณบอยเนี่ยไปทุบกระจกรถเขาไม่ยินยอมบอกให้ขอโทษแล้วในที่สุดแล้วก็บอกว่าเอาเงินมาให้ผม 1,000 นะคะคุณบอยก็เลยตัดนะคะปัญหาก็คือควักเงินให้ไป 1,000 บาทเพราะว่าคุณบอยบอกว่าถ้าไม่ให้เนี่ยขู่จะยิงนะคะแล้วก็ตัวเองเนี่ยมีลูกสาวไปด้วยนะคะก็ต้องรักษาชีวิตของตนเองแล้วก็ลูกสาวด้วยนะคะนี่ก็มีการถ่ายคลิปเอาไว้ได้แล้วก็ทะเบียนรถชัดเจนหน้าของคนขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวนี้ชัดเจนนะคะสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นกับคุณบอยทะกลเกียรติวีระวันประธานกรรมการฝ่ายบริหารของสถานีโทรทัศน์ช่องวันนั่นเองค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ของบริษัท Exact และ Scenario ก็ได้เปิดเผยในเวลาต่อมาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ย่านสุขุมวิทเมื่อคืนวันเสาร์ที่1เมษายนที่ผ่านมาและตอนนี้คุณบอยทะกลเกียรตินั้นกำลังเตรียมที่จะเข้าแจ้งความและเมื่อดำเนินการทางกฎหมายเรียบร้อยแล้วก็น่าจะออกมาเล่าแจ้งแถลงไขให้กับประชาชนได้รับทราบซึ่งตอนนี้นะคะกรมการขนส่งนั้นได้รับทราบกรณีที่เกิดขึ้นกับคุณบอยทะกลเกียรติแล้วกำลังมีการนะคะติดตามตัวคนขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวนี้ให้เข้ามารายงานตัวที่กรมการขนส่งทางบกในบ่ายวันนี้เรื่องนี้ก็คงจะได้มีการพูดถึงกันนะคะแล้วก็คงจะรอดูว่าคุณบอยจะว่าอย่างไรบ้างค่ะนะครับ